รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือรายการ In Focus นะคะมารอบรู้เรื่องราวในต่างประเทศที่น่าสนใจกับตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์นะคะก็จะรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกๆสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้ที่รวบรวมกันให้ได้ติดตามกันนะคะหนีไม่พ้นเรื่องราวที่หลายคนทั่วโลกจับตามองนะคะก็คือเรื่องราวความรักที่แสนจะโรแมนติกระหว่างเจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษกับนักแสดงสาวเชื้อสายอเมริกันที่ต้องบอกเลยนะคะที่ว่าเป็นการฉีกทุกกฎเกณฑ์จริงๆเพราะว่าเมแกนมาร์เคิลนั้นนอกจากจะเป็นสาวผิวสีแล้วนะคะเธอยังเป็นแม่ม่ายผ่านการหย่าร้างมาแล้ว1ครั้งด้วยจึงเป็นที่น่าจับจ้องเลยว่าเหตุใดเธอถึงได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากราชวงศ์อังกฤษขณะนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปติดตามพิธีเสกสมรสในวันนั้นก็คือวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีหลายๆเรื่องเลยนะคะที่บ่งชี้ที่น่าสนใจแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพิธีวันนั้นจัดขึ้นที่โบสถ์เซนต์จอร์จนะคะในพระราชวังวินเซอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะในงานนั้นหลายคนตั้งคำถามเลยนะคะว่าทำไมพิธีเสกสมรสในครั้งนี้เนี่ยให้ความรู้สึกว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของคนผิวสีและกลุ่มคนผิวสีก็ถือว่าค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในพิธีครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะแขกรับเชิญคนดังๆในสังคมก็เป็นผิวสีหลายคนมาจากทั้งสหรัฐและอังกฤษเองซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะในระหว่างการประกอบพิธีค่ะแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะคะว่าเมแกนมาร์เคิลนั้นนอกจากเธอจะเป็นสาวสามัญชนเธอก็ยังเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะคะเป็นเจ้าสาวเลือดผสมค่ะแม่ของเมแกนมาร์เคิลก็คือนางดอรีแล็กซ์แลนด์นะคะวัย61ปีเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาค่ะส่วนคุณพ่อของเธอนะคะคือนายโทมัสมาร์เคิลเป็นคนผิวขาวมีเชื้อสายดัตช์อังกฤษและไอริชค่ะสำหรับเธอซึ่งเป็นลูกครึ่งผิวสีได้เกิดและเติบโตในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอีกทั้งเธอยังมีอายุมากกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ถึง3ปีคือปัจจุบันเนี่ยเมแกนมาร์เคิลอายุ36ปีนะคะส่วนเจ้าชายแฮร์รี่มีพระชนมายุ33พรรษาค่ะและเมื่อเทียบกันแล้วเธอถือว่าเป็นสะใภ้ในราชวงศ์อังกฤษที่มีอายุมากที่สุดขณะแต่งงานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าย้อนไปในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ได้เสกสมรสกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนขณะนั้นเจ้าหญิงแคทเธอรีนค่ะมีพระชนมายุ29พรรษาค่ะเมื่อเราลองมาไล่เลียงดูแล้วนะคะจะเห็นว่าด้วยเชื้อชาติและด้วยความที่เธอเป็นนักแสดงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะก้าวผ่านปัญหาใหญ่หลวงนี้เพราะอะไรถึงเรียกว่าเป็นปัญหาและใหญ่หลวงคะเพราะว่าราชวงศ์อังกฤษได้ชื่อเลยว่าเป็นราชวงศ์ที่มีความอนุรักษ์นิยมต้องเป็นไปตามกรอบประเพณีพูดง่ายๆก็คือหัวโบราณนั่นเองแต่ว่าถ้าเทียบกันในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษโอเคอาจจะเคยยอมรับหญิงสาวสามัญชนเข้ามาเป็นสมาชิกแต่ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนอย่างน้อยๆก็ยังเป็นชาวอังกฤษค่ะสำหรับเมแกนเรียกว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์ทำลายความคิดเก่าๆเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีความอนุรักษ์นิยมเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่ยังเป็นสาวผิวสีมีเชื้อสายแอฟริกันแล้วนะคะก็ยังเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนี่ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรที่จะฝ่าที่จะเอาชนะจารีตเดิมๆของราชวงศ์อังกฤษไปได้ค่ะแต่ฟีดแบคถือว่าค่อนข้างผิดคาดมากๆนะคะหลายคนได้เห็นในงานพิธีเสกสมรสว่าตกใจจริงๆเพราะว่าเมแกนมาร์เคิลได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากราชวงศ์อังกฤษจริงๆนะคะถ้าจะเห็นภาพพิธีในโบสถ์เนี่ยถึงขั้นที่เจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารรัชทายาทลำดับที่1ค่ะเป็นผู้เสด็จจูงมือเธอเดินไปในโบสถ์จนถึงแท่นบูชาถึงกับตรัสกับเมแกนมาร์เคิลว่าขอต้อนรับเธอเข้าสู่การเป็นสมาชิกของราชวงศ์อีกต่างหากเรียกได้ว่าอบอุ่นจริงๆนะคะดังนั้นจะว่าไปแล้ว
เมแกนมาร์เคิลเป็นสะใภ้ที่มีอิทธิพลต่อราชวงศ์อังกฤษเป็นอย่างมากค่ะอย่างบุคคลสำคัญที่เป็นประธานในพิธีก็จะมีนักเทศนะคะท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนักเทศผิวสีนั่นก็คือท่านสาธุคุณไมเคิลบรูซเคอร์รีค่ะประธานศาสนาจากนิกายเอพิสโคพาลจากชิคาโกรัฐอิลลินอยก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะลีลาการเทศเนี่ยค่อนข้างจะออกแอคชั่นเร้าใจแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งส่วนใหญ่ในพิธีก็จะประกอบพิธีกันแบบสงบเสงี่ยมแล้วก็เรียบร้อยค่ะซึ่งในการเทศครั้งนั้นนะคะสาธุคุณไมเคิลเคอร์รีได้อ้างคำพูดของมาร์ตินลูเทอร์คิงให้ค้นหาพลังแห่งความรักในการชุบชีวิตค่ะเมื่อเราค้นพบแล้วว่าเราจะสร้างโลกใหม่ขึ้นจากโลกนี้ได้ในความรักที่มีพลังเราไม่ควรจะประเมินต่ำเกินไปไม่ใช่เฉพาะในความสดชื่นแต่ในทุกรูปแบบของความรักเมื่อคุณถูกรักและรับรู้เมื่อคุณรักและแสดงออกมันเป็นความรู้สึกที่ดีซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลจะสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ค่ะนอกจากนั้นเองนะคะไปสังเกตอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีบทบาทเหมือนกันก็คือการนำเอากลุ่มนักร้องผิวสีประสานเสียงประจำโบสถ์ค่ะมาร้องเพลง Stand By Me นะคะถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังในยุคปี61ค่ะผลงานการร้องของเบนอีคิงนักร้องชาวอเมริกันผิวสีเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งไม่กล่าวไม่ได้เป็นนักเชลโลชาวอังกฤษวัย19ปีเขาคนนี้เป็นนักดนตรีผิวดำค่ะก็คือเชกุคาเนมาสันนะคะเรียกได้ว่ารวบรวมในพิธีเนี่ยบุคคลผิวสีหลายๆคนก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลเลยทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดดังนั้นจึงชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เกินเลยจริงๆที่จะบอกว่าเธอคนนี้เมแกนมาร์เคิลคือสะใภ้หลวงผู้ก่อการปฏิวัติราชวงศ์วินเซอร์จริงๆค่ะเรียกว่าต่อไปนี้นะคะจะเรียกเธอก็ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงเมแกนมาร์เคิลไปซะแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะได้รับการประทานพระราชาอิสริยยศให้เป็นดยุคแห่งซัสเซ็กซ์นะคะหรือดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็เรียกเธอแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแปลกๆเพราะว่าจะพาไปดูสไปเดอร์แมนซึ่งบุกแล้วที่กรุงปารีสจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะ In Focus